ดูหนังจีนกำลังภายในให้ดูเรื่องความวุ่นวายในยุทธภพดูเรื่องกรรมและผลของกรรมให้ดูเรื่องความวุ่นวายในกามภพตอนกำเนิดผีสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ขอนำเสนอตามหัวข้อเรื่องเลยนะครับดูหนังจีนกำลังภายในให้ดูความวุ่นวายในยุทธภพยุทธจักรสำนักพรรคต่างๆแก่งแย่งชิงอำนาจชิงความเป็นใหญ่ในยุทธภพเพื่อให้ได้เป็นเจ้ายุทธจักรกันทำให้เรื่องราวสนุกและน่าติดตามสำหรับคนทั่วไปแต่ถ้าดูเรื่องกรรมและผลของกรรมให้มาดูเรื่องราวความวุ่นวายในกามภพซึ่งมีการแข่งแย่งชิงผลประโยชน์กันต่างๆนานาด้วยอำนาจของกิเลสโลภโกรธหลงแต่ละคนแต่ละตนแต่ละตัวต่างก็งัดเอากลยุทธ์ต่างๆออกมาใช้เพื่อความได้เปรียบเพื่อให้ได้เป็นฝ่ายชนะกุมอำนาจต่างๆไว้โดยคิดว่าตัวเองหรือพวกพ้องของตัวเองนั้นต้องเป็นฝ่ายชนะไม่มีใครเทียบได้โดยหารู้ไม่ว่าตัวเองกำลังตกเป็นทาสคือเป็นทาสของกิเลสตัณหานั่นเองไอ้ตัวกิเลสตัณหานี้แหละที่เป็นมูลเหตุให้เกิดการสร้างกรรมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกรรมดำหรือกรรมชั่วอกุศลกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมขาวคือกรรมดีกุศลกรรมไม่ว่าจะเป็นกรรมทั้งดำทั้งขาวคือกระทำทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีสืบต่อกันไปเมื่อมีเจตนาสร้างกรรมขึ้นมาแล้วก็ย่อมจะได้รับผลของกรรมหรือวิบากกรรมตามมาอย่างแน่นอนเช่นกรรมดำมีวิบากดำย่อมได้รับผลของกรรมทำให้ถูกเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตามเช่นสัตว์ในทุกขภูมิ4หรืออบายภูมิ4กรรมขาวมีวิบากขาวย่อมได้รับผลของกรรมทำให้ไม่ถูกเบียดเบียนไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือใจก็ตามเช่นเทพสุภกินหกากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวย่อมได้รับผลของกรรมทำให้ถูกเบียดเบียนบ้างไม่ถูกเบียดเบียนบ้างเช่นมนุษย์เทวโลกเป็นต้นสำหรับในกามภพนั้นหมายถึงภพภูมิที่ยังวนเวียนท่องเที่ยวไปในกามรูปรสกลิ่นเสียงสิ่งสัมผัสกายและธรรมารมณ์ที่เกี่ยวข้องกับกามารมณ์กามภพจะมีอยู่11ภพภูมิได้แก่สวรรค์6ภูมิหรือเทวโลกที่อยู่อาศัยของเหล่าเทวดามนุษย์โลก1ภูมิที่อยู่อาศัยของมนุษย์
เดรัจฉานภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์เดรัจฉานอสุรกายภูมิ1ภูมิที่อยู่อาศัยของอสุรกายเปรตภูมิ1ภูมิที่อยู่อาศัยของเปรตนรกภูมิ1ภูมิที่อยู่อาศัยของสัตว์นรกแต่ละภูมินั้นก็จะมีการแบ่งแยกย่อยออกไปอีกเช่นนรกภูมิก็จะมีมหานรก8ขุมอเวจีนรกและโลกันตะนรกอีกเป็นต้นอสุรกายภูมิเปรตภูมิอสุรกายกับเปรตจะมีความคล้ายคลึงกันมากบางครั้งก็จัดเข้าเป็นภพเดียวกันคือพวกที่ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความอดอยากหิวโหยตลอดเวลาแต่เปรตบางชนิดสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยส่วนบุญส่วนกุศลที่มีผู้อุทิศให้หากไม่มีผู้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ก็มักจะกินเลือดและหนองของตัวเองเป็นอาหารแทนเช่นปรทัตตูปะชีวิกเปตเปรตบางชนิดเป็นเปรตที่อดอยากทุกข์จากความหิวโหยอยู่เป็นประจำแสวงหาของกินไปตามที่ต่างๆพอเจออาหารเมื่อจะหยิบอาหารเข้าปากอาหารก็กลายเป็นเศษดินเศษหินเป็นต้นไม่สามารถกินได้เช่นขุปปีปาสิกเปรตเปรตบางชนิดเป็นเปรตอสุรกายมีร่างกายใหญ่โตแต่ไม่ค่อยมีเลือดและเนื้อมีสีคล้ายใบไม้แห้งตาโปนคล้ายปูมีปากเท่ารูเข็มอยู่กลางศีรษะเช่นการกันจิกกับเปรตเปรตบางชนิดจะถูกไฟเผาไหม้ให้เร่าร้อนอยู่เสมอเช่นนิชชามตันหิกกับเปรตส่วนมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานทุกท่านก็คงรู้จักกันเนื่องจากพบเจอในชีวิตประจำวันได้เทวโลกสวรรค์ทั้ง6ภูมิก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกามภพเช่นในชั้นดาวดึงที่อยู่ของพระอินทร์หรือเท้าหัสนัยหรือเทวราชหรือเง็กเซียนฮ่องเต้หรือราชาเทวะผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ประทับที่นั่งบรรทุกกำพลศิลาอาดใต้ร่มปาริฉัตรวันดีคืนดีก็จะมีเท้าเวฟจิตติจอมอสูรยกไพร่พลขึ้นมาชิงบัลลังก์ต่อสู้กับเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ผู้ซึ่งเป็นผู้ปกครองในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาคือเท้าทัตตลัทธะปกครองเหล่าคนทันเท้าวิรุณ6ปกครองเหล่าคุดนกเท้าวิรูปักปกครองเหล่านาคงูและท้าวเวสสุวรรณปกครองเหล่ายักษ์ซึ่งการบุกสวรรค์ของท้าวเวสจิตตินี้ก็บุกได้บ้างบุกไม่ได้บ้างผัดกันแพ้ผัดกันชนะเป็นคราวๆไปถ้าในฝ่ายมหายานก็จะมีภาพยนตร์เรื่องไซอิ๋วที่เล่าเรื่องเป็นตอนๆไปเช่น
กำเนิดราชาวานรหรือเทพเจ้าเฮ่งเจียหรือท่านซึงหงอคงหรือฉีเซียนต้าเซิงโดยเท้าเว็บจิตติหรือปีศาจกระทิงหลอกล่อให้ฉีเซียนต้าเซิงไปรุกครานสวรรค์ดาวดึงต่อสู้กับเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เพื่อเปิดทางให้ปีศาจกระทิงยกทัพอสูรขึ้นไปต่อกรกับเง็กเซียนฮ่องเต้ฉีเซียนต้าเซิงจึงถูกเจ้าแม่กวนอิมลงโทษฝังไว้ใต้เขาห้านิ้วน่าจะเป็นขันห้ารออีก500ปีพระถังซัมจั๋งจะเดินทางผ่านมาช่วยออกจากเขาห้านิ้วแล้วร่วมเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎกยังชมพูทวีปพญาเฮ่งเจียจึงมีความแค้นกับปีศาจกระทิงดังนั้นในระหว่างการเดินทางไปยังชมพูทวีปผ่านแว่นแคว้นต่างๆบรรดาเหล่าปีศาจต่างๆก็จะมาขัดขวางทำร้ายรวมทั้งจับกินเป็นอาหารพญาเฮ่งเจียซึ่งมีความแค้นกับปีศาจอยู่แล้วจึงทำลายทุกตนให้สิ้นซากแต่พระถังซัมจั๋งท่านเป็นบรรพชิตมีเมตตาจึงพยายามห้ามปรามทุกครั้งเช่นกันมาวกเข้าเรื่องกำเนิดผีผีตามความหมายของคนไทยทั่วไปที่เข้าใจคือมนุษย์ที่ตายแล้วไปเป็นผีเข้าใจอย่างนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยบางคนก็เข้าใจว่าวิญญาณที่ไม่ใช่มนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานนั้นคือผีซึ่งผีนั้นก็คิดว่ามีหลายประเภทเช่นผีปอบผีกระสือผีตายโหงผีกองกอยเป็นต้นผีตามป่าผีในน้ำผีตามต้นไม้ผีเจ้าพ่อผีเจ้าแม่ผีบรรพบุรุษผีปู่ย่าตายายเป็นต้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราไม่รู้จักไม่เคยเห็นจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างพิสูจน์ไม่ได้แต่กลัวไว้ก่อนสิ่งเหล่านั้นแหละจะเรียกว่าผีดังนั้นเมื่อเรารู้จักภพภูมิต่างๆในกามภพนี้แล้วเราก็นำมาคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าภพภูมิไหนที่จะเข้าข่ายว่าเป็นผีได้บ้างเราเทวดาเป็นผีได้ไหมเทวดาก็คือเทวดาแต่เทวะอสูรเช่นพวกยักษ์คนทันนาคครุฑบริวารของเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่หรือพวกปีศาจบริวารของเท้าเว็บจิตติเทวะอสูรเราก็เข้าใจว่าเป็นผีที่มีฤทธิ์มีเดชสามารถให้คุณให้โทษให้หวยให้เบอร์กับมนุษย์ได้มนุษย์จึงไปแสวงหาตัวเลขบนบานศาลกล่าวกับเทวะอสูรเหล่านี้เพื่อขอพรขอโชคลาภเป็นต้นถ้าเป็นพวกเปรตพวกนี้จะมาขอส่วนบุญจากมนุษย์เป็นหลักแต่ถ้ามนุษย์เจอมนุษย์ก็จะกลัวเขาทั้งที่เขาจะมาขอพึ่งพาอาศัย
บางคนคลายความกลัวได้ก็ขอข้อแลกเปลี่ยนเช่นขอตัวเลขเป็นต้นแล้วผีเกิดจากอะไรถ้าวิเคราะห์ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วผีไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นมนุษย์ที่ตายแล้วไปเป็นผีมนุษย์บางคนตายแล้วอาจจะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมหรือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ได้ก็คงต้องไปพิจารณาดูว่าจุติจิตถูกกรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์และคตินิมิตอารมณ์ปรุงแต่งอย่างไรได้ปฏิสนธิจิตไปเกิดที่ภพภูมิใดหรือวิญญาณถีติใดในวิญญาณถีติ7กับอายตนะ2อย่างดังนั้นการเกิดใหม่ไปเป็นผีล้วนเป็นไปด้วยอำนาจของกรรมและผลของกรรมทั้งนั้นภพภูมิที่ผีไปกำเนิดหรือเกิดเป็นผีนั้นก็เปรียบเสมือนสถานีขนส่งเช่นสนามบินชานชาลารถไฟสถานีขนส่งรถโดยสารท่าเรือต่างๆเป็นต้นให้สัตว์โลกผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารได้โคจรไปตามบาปบุญและผลของกรรมที่เคยกระทำไว้ในอดีตแต่สถานีขนส่งหลักๆเลยคือภพภูมิของมนุษย์เนื่องจากภพภูมิมนุษย์นี้เป็นศูนย์รวมแห่งการก่อกรรมสร้างเวรได้มากที่สุดตั้งแต่กรรมชั่วที่สุดไปจนกระทั่งถึงกรรมดีที่สุดก็ต้องมากระทำในโลกมนุษย์ส่วนภพภูมิอื่นๆนั้นจะเป็นการเสวยวิบากกรรมมากกว่าการสร้างกรรมเช่นนรกภูมิเสวยวิบากกรรมโดยได้รับการทรมานจนตายตายแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นโอปาติกะหรือผุดขึ้นมาได้เลยแล้วถูกทรมานต่อจนตายเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะสิ้นกรรมจึงไม่มีเวลามาคิดว่าจะทำอะไรอย่างไหนเมื่อไรเลยเศษกรรมที่เหลือก็ต้องไปชดใช้ต่อโดยการเกิดในเปรตภูมิอสุรกายภูมิที่อดอยากหิวโหยแสวงหาของกินอย่างเดียวไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นๆเนื่องจากมีสัญญาอย่างเดียวคือหิวโหยอย่างเดียวไม่รู้จักอย่างอื่นใดเลยเปรตบางจำพวกก็ดีขึ้นมาหน่อยได้เป็นลูกครึ่งเทวดาเช่นเวมานิกเปรตกลางวันเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่ในวิมานกลางคืนเป็นเปรตต้องมาคอยกินน้ำเหลืองน้ำหนองตนเองอย่างนี้ก็เกิดจากผลของกรรมที่กระทำไว้สมัยเป็นมนุษย์การท่องเที่ยวในสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏนี้สถานีกลางสถานีใหญ่ที่จะให้โอกาสดวงจิตทุกดวงมาแสวงหาบาปบุญคุณโทษปัญญาวิชาต่างๆก็คือโลกมนุษย์เรานี้แหละ
ส่วนใครที่มาแล้วจะแสวงหาอะไรติดตัวไปหลังจากย้ายไปยังสถานีอื่นก็อยู่ที่พื้นฐานทางจิตใจและโอกาสที่จะได้ศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าเป็นประเภทติเหตุกะบุคคลที่ประกอบด้วยอโลภะอโทสะและอโมหะปฏิสนธิมาจากกุศลมหาวิบากญาณสัมปยุตสี่ก็จะแสวงหามรรคผลนิพพานต่อไปถ้าเป็นมนุษย์ประเภททวิเหตุกะบุคคลที่ประกอบด้วยอโลภะและอโทสะปฏิสนธิมาจากกุศลมหาวิบากญาณวิปยุตสี่ก็จะแสวงหาบุญกุศลสวรรค์ต่อไปถ้าเป็นสุขติอเหตุกะบุคคลไม่ประกอบด้วยเหตุใดๆเลยปฏิสนธิมาจากอุเบกขาสันติรณะกุศลวิบากก็จะไม่แสวงหาอะไรเลยไม่รับรู้อะไรเลยหรือด้อยปัญญาไปเลยปัญญาอ่อนไปเลยก็มีถ้าเป็นทุกขติบุคคลในอบายภูมิ4ปฏิสนธิมาจากอุเบกขาสันติรณะอกุศลวิบากมาจาก3เหตุโลภะโทสะและโมหะก็จะมาเสวยวิบากกรรมเป็นหลักไม่ค่อยมีโอกาสที่จะแสวงหาอะไรเลย